สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังแนลซีรีส์เกาหลีให้บรรยากาศเหมือน Resident Evil มากกว่า Resident Evil เองเอ,งองีกกยองซองเพเยเจอร์ช่วงไท้ายๆซีซั่นแล้วอะเทียบรรยากาศเหมือนมิกลิน ของ Resident Evil เจอยๆอยู่มันน่าจะเป็นเพราะแบบนี้เพราะว่ามันมีการทดลองถูกไหมมันมีการทดลองมีการดัดแปลงสุกรรมมนุษย์มีไวรัสอะไรอย่างเงี้ยเนครัมันก็คล้ายๆกันใกล้ๆกันสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมนึกถึง Resident Evil ในกองซองเคียจเจอร์ก็คือบรรยากาศความเป็นแอคชั่นเฮ์เรอร์ คือพูดถึง Resident Evil เราก็ต้องพูดถึงช่องแอคชั่นฮอลล์นะสิ่งหนึ่งที่ Resident Evil เองทำไม่ได้เลยคือบรรยากาศหลอนและทึกขวัญเออในกยองซองมันยังมีบรรยากาศหลอนหลและทึกขวัญนะครับผมเซตอัพต่างๆมันดูไม่น่าไว้ใจเลยสักทีเดียวหลายๆซีนช่วงหลังเนี่ยมันสร้างความกดดันให้กับผมพอสมควรนะพอเราเริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยนี่คือแม่ของนางเอกเว้ยมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่กูแบบ โอ้ยพอไอ้นี่ออกมาไอ้นู่นเข้าไปพอไอ้นี่เข้าไปแล้วไอ้นู่นรู้เอ้าตามเข้าไปพอไอ้นี่ออกมาไอ้เข้าไปช่วงหลังมันก็เลยจะมีความรู้สึกว่าไอ้โรงพยาบาลเฮี้ยเนี่ยอะไรที่ทดลองเฮี้ยอะไรกันเนี่ยเนี่ยมีทหารเฝ้าเยอะแยะมากมายอ่าพระเอกนางเอกกับพ่อนางเอกสามคนเนี่ยมันเข้าเข้าออกออกเข้าเข้าออกออกเหมือนแบบเฮี้ยเหมือนเข้า เหมือนเข้าเซเว่นอะถ้ามึงจะเข้าออกกันง่ายขนาดนี้มึงไม่ทำประตูลับมึงไม่ทำประตูเฉพาะสตัวละครน,นี้แล้วก็ยินดีต้อนรับค่าไปเลยนะครับโอเคมันมีเหตุการณ์ในเรื่องแบบมีทำกลยุทธ์นู่นนี่มีเอาระเบิดไปวางนูน่นนี่แต่สําหรับผมคือมันดูง่ายมันดูง่ายอะมันดูแบบเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าออกง่ายกันเลอกเกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แอยก็ไม่ได้ติดเยียอะไรมากหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ผมว่าสิ่งที่มันเป็นแผลใหญ่กว่าสำหรับผมนะเออแผลใหญ่กว่าของซีรีส์ตัวนี้ก็คือผมรู้สึกว่ามันเริ่มช้าเกือบทอดใจอผู้ตามตรงประมาณสักสี่ห้าตอนเลยนะสี่ห้าตอนเลยที่ผมรู้สึกว่าโอ้ยแม่งพูดถึงพระเอกรวยเก่ง นะครับไม่สนที่อะไรทั้งนั้นแบบใครจะกู้ชาติรักชาติส้นตีอะไรก,ก็เอาเลยเรื่องของมึงแต่กูขอแค่เอาตัวให้รอดพอแล้วคือพระเอกเป็นเจ้าของโรงจำนำตรงนั้นพอเป็นเจ้าของโรงจำนำปั๊บก็รู้จักคนเยอะแล้วก็หลายๆคนก็ให้การเคารพนะครับเพราะว่าหลายหลายครั้งพระเอกก็ช่วยเหลือเรื่องเองินเรื่องทองก็ดีเขาเหมือนเป็นผู้นำของ ประชาชนในเขตกยองซองตรงนั้นเออเขาต้องการลดก็ได้ลดเขาต้องการคนก็ได้คนเออเพราะว่าเขามีที่พลพอสมควรอยู่มาวันหนึ่งอีอัวหน้ากรมตำรวจนั่นนะ่ะสั่งไอ้พระเอกเนี่ยเอ้ยมึงรู้จักคนเยอะมึงรู้จักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออช่วยไปตามหายนี่ที่กนูน้อยเมียน้อยง่ายง่ายเนี่ครับเมียน้อยกูอะไรอย่างเงี้ยหายตัวไปโดนจับตัวไปนี่ครับพระเอกก็นู่นแหละเข้าไปในโรงพยาบาลเพราะว่าเมียน้อยมันถูกจับขังขนโรงพยาบาลน,นู่นนะครับผมแล้วก็ เนี่เรื่องช่วงเริ่มอ่ะมันก็จะเป็นการเซตอัพว่าพระเอกยิ่งใหญ่แค่ไหนเป็นยังไงอะอะไรพูดตามตรงนะกะยองซองเนี่ยผมเอนจอยกับบรรยากาศเอนจอยกับการลำดับเรื่องผูกเรื่องสำหรับผมคือกยองซองอยู่ในโพซิชันที่เพลินๆนะเออเพลินๆนะไม่ได้ตื่นเต้นชอบพีคอะไรขนาดนั้นส่วนใหญ่ผมจะเอนจอยครึ่งหลังกับบรรยากาศ เนีครับเราเป็นคนชอบบรรยากาศเลเลอร์เทเลอร์อยู่แล้วพอมันทําถึงมันก็เพลินๆสําหรับผมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ช่วงแรกอะ่ะน่าเบื่อโคตรน่าเบื่อเลยช่วงแรกพูดตามตรงนะก็ยองซองใครเป็นมัง่งดูลากยาวไม่ได้อะ่ะคือคือมันมันเอื่อยสัตว์อะ่ะผมสมาธิหลุดหนักมากอะ่ะการดูก็ยองซองอะ่ะใครเป็นมัง่งดูอีพีหนึ่งปั๊บดูสักพักเชียม พอตไปเดินเล่นพอตไปเข้าห้องน้ําพอตไปหาเหี้ยอะไรแดกอะไรเงี้ยกลับมาอีกทีดูได้อีกแป๊บนึง พอเริ่มอีพีสองสักครึ่งหนึ่งเชียร์แบบพอดก่อนดิเชียร์แบบเช็คเฟซบ o o กดิเขามีข่าวที A, อ่อะไรมั่งอะไรเงี้ยสมาที่มันหลุดคือมันจืดมันน่าเบื่อใครที่ชอบประวัติศาสตร์หรือใครที่ศึกษารู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เยอะก็อาจจะเอนจอยมัง้งเออเพราะว่าเขามีการเชื่อมโยงกับความเป็นจริงเรื่องเราคร่าวๆก็คือในความเป็นจริงครับในอดีหน้าตอนนั้นถูกปกครองโดยทหารญี่ปุ่น นะครับแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือญี่ปุ่นใกล้จะแพ้สองครามแล้วนะครับเขาก็เลยพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะเอาตัวรอดแล้วแบบเหมือนเฮือกสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยสร้างเหมือนห้องทดลองอยู่ในเขตตรงนั้นนะครับแล้วทดลองกับมนุษย์ในความเป็นจริงก็ทดลองกับมนุษย์จริงๆนะครับมีการทดลองมนุษย์ตัดอวัยวะนู่นนี่คือเป็นการทดลองโหดเหี้ยมก่อนที่ในที่สุดญี่ปุ่นก็จะพ่ายแพ้สงครามไป เนะครับเขาก็าหยิบยกเรื่องราวตรงนี้มาเล่าแล้วก็ดัดแปลงโอเคแต่งเติมหน่อยในความเป็นจริงญี่ปุ่นก็ไม่ได้สร้างเอเลี่ยนสร้างปีาศาจได้แบบนี้นะครับนี่เขาก็มาเตดิดนะครับเพื่อเล่าเพื่อเติมความเข้มข้นให้เรื่องราวนะครับเพื่อให้มันสนุกสนานเพิ่มความเอนจอยมากขึ้นใครที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับปีศา์ก็คงจะเอนจอยมั่งนะครับผมแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าช่วงเริ่มอะกระชับได้อีกเลยจริงๆ,ๆกระชับ กระชับได้อีกนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วตอนหลังอะ่ะมันมีเรื่องน้ำแก้วหนึ่งที่เป็นเหมือนน้ำอนลเวงอะ่ะไอ้น้ำแก้วนี่ไอ้ช่วงนี้ไม่ห่าวกันนะคือไอ้ไอด็อกเตอร์ไอ้น้าแว่นคนนี้เขาก็เอาแก้วมาตั้งตอนแรกอะ่ะก็จะให้นางเอกกินเว้ยเออเพราะว่านางเอกเป็นลูกของนะู่นน่ะไอผู้หญิงที่ถูกทดลองร่างกายเป็นปีศาจนู่แล้ว ใช่ไหมเออแล้วก็นางเอกก็โดนจับได้ใช่ไหมเขาก็อยากจะให้นางเอกกินนะครับเพราะแม่ลูกกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เนี่ยโรคจิตโรคจิตหน่อยดรคนนี้โรคจิตหน่อยนะี่ครับแต่ว่านางเอกมันไม่ยอมกินแต่สุดท้ายหนังมันก็เล่าแบบคุ้มคือเออพระเอกมันเหมือนจะกินมีซีนยืนจ้องแล้วแบบเฮ้ยเฮียมันแบบถ่ายทิ้งรับมันคือแบบให้น้ำหนักคือไม่ต้องเห็นตอนกินอะแต่มึงทิ้งแบบ,นแบเ,เนี้ยแม่งแดกแน่ เข้าใจป่ะคือคือมันจะมีน้ำหนักและจังหวะการตัดที่นำความสนใจเราไปตรงนั้นว่าเฮ้ย <_ c oughs> พระเอกแม่งต้องแดกแน่ๆไอ้น้ำแก้วนั้นนะครับมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่ไอ้ด็อกเตอร์เนี่ยแม่งแบบปั๊บเห็นแก้วเฮ้ยไอสัตว์ตอนกูเขี้ยวเข็นบีบคั้นให้นางเอกกินแม่งไม่กินแต่พอเหตุการณ์ชุลมุนชุลเกะปัะ๊บๆคนนี้เดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดิน,ดน,ดน,ดนดออกน้ำแม่งหมดแก้วไอ้น้ำนี่มันมีเหมือนแบบตัวอ่อนไอ้ปีศาจนั่นอยู่นะครับแล้วก็แบบเฮ้ยเคี้ยน้ำนี่แม่ง หมดแก้วใครกินช่วงนั้นสนุกนะ <c oughs> กูไม่แม่งคิดตามเลยแต่มันจะดูฮาฮห,หน่อยเพราะว่าไอ้ด็อกเตอร์เนี่ยแม่งเหมือนแบบไม่โฟกัสเฮียอย่างอื่นเลยนอกจากนั่งจ้องแก้วแล้วแบบใครมาสั่งงานมันก็จะนั่งจ้องแก้วอย่างนี้แล้วกแบบ็ใครกินใครกินน้ําแก้วนี้ <c oughs> เหมือนลูกน้องมาถามงานก็ต้องพูดถึงประเด็นเนี้ยใครมันกินวะ <c oughs> คือมันเหมือนสติหลุดเลยนะเป็นคนที่แบบโฟกัสอยู่กับโปรเจกต์ที่ตัวเองทำก็แบบใครกินใครกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งสั้นๆนะแต่น่าจะได้สั้นๆว่าเฮ้ยใครกินว่าอะไรอย่างเงี้ยคือผมกำลังจะบอกว่าในที่สุดแล้วตอนท้ายอ่ะมันมีการพูดถึงปีศาจอะไรอย่างเงี้ยการกลายร่างการที่ไอตัวปรสิตตัวนี้เข้าไปใน ร่างกายเราเนี่ยมันทำให้มีฮิลลิ่งแฟกเตอร์สันเทตยานความดุร้ายมันเพิ่มมากขึ้นควบคุมตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไอปีศาจท,ที่เห็นในเรื่องนะ่ะมันก็คือผ่านร่างนี้มาแล้วนั่นคล้ายๆเป็นร่างสองในการทดลองเนี่ยไอแว่นเนี้ยเอาไอปรสิตตัวเนี้ยให้แม่ของนางเอก กินเข้าไปให้ปรสิตแม่งสิ่งอยู่ข้างในแล้วก็กลายเหมือนเป็นซอมบี้อะมึงนึกภาพเหมือนนั้นออซอมบี้ในคิงดอมรประมาณนั้นนะเนี่ยครับผมพอกลายเป็นซอมบี้ปุ๊บมันก็มีน้ำยาไอหลอดน้ำยาเหลืองๆของมันอยู่เนี่ยครับก็ให้กินเพิ่มเข้าไปบัฟจากซอมบี้ตัวนั้นก็กลายเป็นเนเมซิสกูถึงบอกว่ามันมีความแบบ เลเซนด์อีวิวอยู่นี่คือจริงๆคือชอบนะชอบนะสนุกดีสนุกดีถูกใจเด็กผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นั่นแหละมันมีการพัวพันอยู่ว่าตอนหลังแล้วมันจะมีคนที่เฮ้ยโดนปรสิตเข้าสิงแล้วเป็นแค่ร่างหนึ่งเว้ยมีแม่ของนางเอกเป็นเหมือนร่างสองเป็นเหมือนนมิสิตของเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้ากระชับช่วงเริ่มอะ แล้วเอาไปเล่าไอตอนหลังอะความชุลมุนอะไรพวกนี้มันยังดีกว่าเชื่อไหมหนังเรื่องนี้โมเมนต์พระนางผมไม่อินเลยอันนี้เราไม่นับว่าเฮ้ยดาราเบอร์ใหญ่หรืออะไรก็ตามนะแต่โมเมนต์พระนางอะมึงผมไม่รู้สึกผูกพันเลยว่าเอ้ยแบบเขารักกันไว้มันไอเรื่องโมเมนต์พระนางมันเล่าเร็วมากผมไปทัชกับสิ่งนี้มากกว่าก็คือ ไอ้พระเอกกับครอบครัวมันคือพระเอกอ่ะมันเหมือนมีครอบครัวของมันอยู่เนาะซึ่งไอ้ครอบครัวของมันก็คือนั่นแหละที่เหมือนกับอยู่ตรงโรงรับจำนำตรงนั้นซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีวิบากกรรมกับพระเอกมาเยอะนะครับมีการเล่นกับประเด็นเรื่องอทุกคนรอบตัวพระเอกทรยยศพระเอกแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับผมและมาดามไมด้าเนี่ยเขาทรมาน,คน,านคนเหล่านี้คนเหล่านี้จึงต้องสารภาพความจริง เนี่ครับผมในเรื่องมันมีไดอ์ลของพระเอกที่เขาโมโหมากนะที่มาดามเมดาเอาเรื่องนี้มาข่มขู่เขาในตอนท้ายเรื่องใช่ไหมแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมรู้แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เฮี้ยมากกว่าที่คุณทรมานผู้คนบังคับให้เขาพูดบังคับให้เขาทําในสิ่งที่มันอับปรปยศอดสูมากที่สุดพวกเขาจะต้องรู้สึกผิด ไปตลอดชีวิตพวกเขาจะต้องมีบาดแผลตาบาดอยู่ในใจไปตลอดชีวิตนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาจะต้องเอาชีวิตรอดในสถานการณ์นตอนนั้นตอนแรกป้าคนหนึ่งนะครับที่อยู่กับพระเอกนั่นแหละเขาก็พูดประโยคประมาณว่าคุณยังไม่เคยถูกถอดเล็บสดๆคุณยังไม่เคยถูกช็อตด,ด้วยไฟฟ้าคุณยังไม่เคยถูกจับห้อยหัวแล้วเอาน้ำผสมพริกปน่นลาดแล้ว น้ำพวกนี้ม่นเข้าจมูกเข้าสมองคุณยังไม่เคยโดนแบบนั้นใช่ไหมเออสักวันหนึง่งถ้าคุณโดนแบบนั้นแล้วสารภาพความจริงทั้งหมดชั้นจะไม่โกรธเคืองคุณเลยตอนแรกๆก็พูดยังไม่เห็นภาพไงยังไม่รู้สึกว่ามันอิมแพคกับเ,เรื่องราวตรงนี้กับตัวละครตรงนี้กับคนดูมากขนาดนั้นสักพักหนังก็ให้เห็นตัวละครตัวนี้โดนทุกอย่างที่คุณป้าเขาเคยบอกเอาไว้ โดนถอดเล็บโดนช็อตไฟฟ้าโดนจับห้อยหัวเอาน้ำผสมพริกป่นราดโดนทุกอย่างสารพัดสุดท้ายสารภาพเพื่พอนพระเอกที่อยูไอ่ไอกลุ่มรักชาติอะไรตรงนั้นก็สารภาพเกลี้ยงนะครับสารภาพเกลีพพ้ยงไม่มีเหลือเพราะว่าโดนทรมานสัญชาตญาณมนุษย์อ่ะโดนทรมานแล้วก็พูดความจริงเพื่อให้อย่างน้อยๆกูก็ยังไม่ตายและรอดตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง บางครั้งในหนังมันก็จะมีตัวละครที่แบบโอทนได้จริงๆกูท oh, นได้กูรักชาติยิ่งชีพอะไรเงี้ยมนุษย์คนหนึ่งมันจะทนได้มากแค่ไหนในการปิดบังความจริงเพื่อช่วยพวกพ้องหรือช่วยประเทศตัวเองปิดบังจนตัวเองตายเลยนะมันมันจะได้สักแค่ไหนวะหลายๆครั้งหนังทําให้รู้สึกเหมือนแบบโมเออมันไม่ได้เห็นจริงๆไงว่าแบบไอ้เฮี้ยนในความเป็นจริงเป็นยังไงซึ่งกยองซองมันพาเราไปเห็นเนอะแล้วก็เราก็ได้เห็นว่าเออเฮ้ยสัตว มันไม่ไหวจริงว่ะเออแล้วเราก็รู้สึกจริงๆว่าเฮ้ยกูกูไม่รู้สึกว่ามึงเป็นคนเลวเลยอะที่มึงขายชาติอะคนที่เลวกว่าคือคนที่เอาพวกมึงไปทรมานเยี่ยงหมาจนพวกมึงต้องขายชาติสร้างตาบาปให้พวกมึงไปตลอดชีวิต นั่นน่ะเหี้ยกว่าคือเนี่ยผมเลยบอกว่าช่วงเริ่มอ่ะไอ,ะอะปูเรื่องพระเอกเป็นไงนูน่นนี่สถานะของพระเอกนางเอกเข้ามาพูดตามตรงว่าหนังเรื่องเนี้ยโฟกัสพระเอกกำลังดีแล้วครับแต่ว่าไอเรื่องโมเมนต์กุก๊กกิ๊กแบบโมเมนต์มาเจอนูน่นนี่แบบจริงๆแม่งถ้ามันจะไม่ถึงแล้วมันก็แบบสรุปกว่านี้ก็ได้นะช่วงเริ่มพระเอกอะไรพูดมาปูแป๊บเดียวกูกรู้แลลวมึงคือใครถูกปะรีบเล่ารีปูสรุปเข้าได้เลยถูกไหม เออพาะมันเอื่อยมาก5้าตอนเลยนะสี่ห้าตอนเลยที่แบบเราเห็นพระเอกมันเดินไปเดินมาเชบิชบเชบิชบเฉิดฉายแล้วก็แบบเห็นตัวละครต,ตัวนั้นตัวนี้ค่อยค่ปูค่อยๆปูเป็นหนังองีกเรื่องหนึ่งที่ต่อติดยากใช้เวลานานคือสําหรับผม่เวาลาดูซีรีส์ผมจะมีจุดจุดหนึ่งที่ผมจะโฟกัสก็คือซีรีส์ตัวเนี้ยจะตกผมได้เมื่อไหร่อย่างซีรีส์บางเรื่องของเกาหลีก็ดีของฝรั่งก็ดีบางที ep สอง ep ติดเลย ก็มีถูกไหมอันนั้นก็คือแบบโอ้โหม่นคือเขาเป็นการสตาร์ทเรื่องดีนะครับปูเรื่องเข้าเรื่องไวเนะครับพอเข้าเรื่องไวปั๊บมันติดเลยพอติดเลยปั๊บลวดเดียวจบมึงเคยมีปะ่ะเออซีรีส์ที่ดูปับ๊บตอนสอตอนโอ้โหม่นติดเลยลวดเดียวจบอะไรเงี้ยอย่างของ Moving อะอย่างของมูฟวิ่ผมยังรู้สึกว่าผมติดเร็วกว่านี้อือันนี้ใช้เวลานานเหรอมูฟวิ่อีก นี่ครึ่งแบบโอ้โหครึ่งหนึ่งเลยห้าตอนสี่ห้าตอนมัน้งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าเป็นจุดที่ผมรู้สึกไม่โอเคมากที่สุดเลยก็คือผมรู้สึกเหมือนตัวละครหลายๆตัวในเรื่องกระยองสองเนี่ยเหมือนเป็นลูกรักพระเจ้าอ่าอย่างพระเอกอย่างเงี้ยโอ้โหพระเอกนี่คือช่วยเหลือคนออกมาจาก โรงพยาบาลตรงนั้นด้วยการเอาตัวเองล่อทหารญี่ปุ่นไว้ด้วยนะครับช่วยนางเอกนางเอกก็พ่อหนีไปแล้วก็คนที่ถูกขังนั้นเด็กๆอะไรก็หนีไปถูกไหมเอพอพระเอกก็ล่อไว้แล้วโอ้โหผู้ชายคนเดียวกับทหารโอ้โหเยอะลอดมาได้ปางตายหนึ่งรอบโดนฟันโดนแทงก่อนเข้าไปในโรงพยาบาลก็โดนฟันโดนแทงคนโดนฟันโดนแทง ฟันหรือแทงไม่แน่ใจประมาณนี้โดนฟันโดนแทงประมาณนี้ว่ามันก,มนก็มันก็สาหัสเลยนะเข้าไปปับ๊บโดนยิงโดนยิงอะไรลูกกระสุนถากเถิดอูส้สะบักสะบ,บอมอะ่ะคือมันเหมือนกับว่าอ่หลายหลายอย่างมันเอือ้อเอื้อให้พระเอกต้องรอดเอื้อให้เกิดอย่างนี้มาตรงนั้นทําตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบนิดนึงอะ่ะผมติดนิดนึงเพื่อมันดูแบบเอ้ยเค่มันเหมือน ตัวละครตัวนี้เป็นเหมือนลูกรลักพระเจ้านิดนึงเนี่ยพระเจ้าไม่อยากให้ตายนะครับให้พรนะี่มึงแค้วคลาดแค้วคลาดแค้วคลาดนะครับแต่มันก็นิดๆดหน่อยๆนะครับนิดนหน่อยๆ,ๆมาพูดถึงไอ้นี่มันก็ได้อ้อควัวนางเอกนะครับเส้นเรื่องของครอบครัวนางเอกเนี่ยก็คือนางเอกเขาเหมือนกําพาแม่เนาะเออแม่เขาถูกจับตัวไปนานแล้วครับนานมากนะครับเขาโตมากับพ่อเขาสองคนแล้วก็เขาออกตามหา แม่ตัวเองนะั่นแหละตั้งแต่บัดนั้นนะครับออกตามหากับพ่อเขาสองคนออกตามหาแม่เขาไปอยู่ไหนว่าไปตามนูน่นตามนี้ในเรื่องนางเอกเขาก็บอกอยู่ว่าเป็นสิบปีเลยนะในการที่ตามหาแม่ของเขาให้เจอพอมารู้ว่าแม่ตัวเองคือปีศาจจริงๆอะ่ะหนังเขาเขาไม่ได้ตั้งใจอยากจะปิดขนาดนั้นเว้ยพอถึงช่วงหน้าเวลาหนึง่งอ่ะหนังมันจะพยายามขยี้ให้เราแบบ โฟกัสไปเลยแม่มคือตัวนี้แม่มคือตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ก่อนหน้าที่คุณจะรู้มันก็จะมีแบบนางเอกไปยิงเหมือนยิงแม่ตัวเองเออพ่อของนางเอกเหมือนกันยิงยิงเมียตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะขยี้จุดนี้อยู่ผมมองว่าเนี่ยไอ้โพสิชั่นของครอควนางเอกเนี่ยอันเนี้ยทำได้ดีดีกว่า ความสัมพันธ์พระนางซะอีกหนังเรื่องนี้ความสัมพันธ์พระนางผมว่าน้าหนักเบามากนะครับมันเป็นเน้นเรื่องสถานการณ์มากกว่านะครับแล้วก็ครอบครัวนางเอกสุดท้ายก็แม่ของนางเอกโดนไดนนิมมารอบนึงแล้วแขนกุดข้างนึงตอนแรกน่าจะตุยแล้วไม่ตุยฟื้นมาพระเอกกับนางเอกสองคนนนตรงนั้นเป็นเหมือนนินจาประมาณนั้นนะเเป็นนินจาเหมือนเป็นหน่วยรับที่มากับคุณนายไมเอดา ใช่ไหมมาปั๊บล้วล้อมนางเอกกับพระเอกเอาไว้พระเอกนางเอกสู้ก uh ันโ h o o สบักสบอมสองคนแม่งสู้กับเหมือนเป็นหน่วยรบเหมือนเป็นนินจาตรงนั้นน่ะไอสัตว์มัเว่อชิเป่งเลยนะครับในระหว่างที่แม่งกำลังสู้ปั๊บกำลังเสียท่ากำลังจะแพ้แม่นางเอกที่เป็นปีศาจและวิ่งควบมาควบ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 เห็นเป็นออบตาส บนโลกใบนี้มีวัสดุหัวรบอวกาศที่มีชื่อว่า n i ทิโนที่มีความสามารถในการจดจํารูปร่างเดิมได้แบบโคตรดีเมื่อบวกเข้ากับเทคโนโลยี Physical Vapor Deposition ของนาซาทําให้วั่นตัวนี้เนี่ยเหนียวบางทนทานกว่าที่เคยเป็นมาในราคาเพียง2490บาทพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดในช่วงเปิดตัวนี้อีก200บาทและยังสามารถใช้โค้ด The Movies ลดเพิ่มได้อีก100บาทและถ้าใครมี Hover ตัวแรกสามารถส่งไปอัปเกรดให้เป็น Hover 2องด รับส่วนลดไปเลย20%อย่าลืมไปใช้โค้ดกันเนยอะๆนะครับเนี่ยแล้วพระเอกนางเอกเหมือนเดิมอะครับสองคนนี่คือใครอะพระเอกนางเอกนี่คือใครอะเจ้าของโลระจำนำกับผู้แกะลอยอะอย่างเงี้ยคือแบบมึงเอาอยู่เลยอะแบบเหมือนนินจาหนึ่งกองทัพอะไรอย่างเงี้ยมึงเอาอยู่เลยเอะมึงแบบเฮียมันดูแบบลูกหลักพระเจ้านิดนึงมันดูเวอร์นิดนึงนี่ครับแต่ก็อ่ะเขาก็บิ้วมันๆแม่นางเอกก็ควบมาเลยปับป๊บปับป๊บปับ๊บมาช่วย ใช่ไหมพอมาช่วยปั้มคขานี่แบบเหมือนคู่คุมมัตีองไม่ค่อยได้ลามมาจะฆ่าพระเอกเห็นแบบประคองกันไงปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บคงไม่ทันรู้มั้งว่าคือใครอะไรอย่างงี้มัง้งเออเขาบอกใช้หนวดแทงจ้วงนางเอกแม่งรับแทนไม่ตายหรอกเพราะตอนจบเขาก็จบเอาไว้ประมาณว่าแม่ของนางเอกอะสุดท้ายก็มอบไอ้ <c concur> ปรสิตแบบย้ายแบบขายปลื้ดแล้วปรสิตไปเข้าปากนังนงเอกนางเอกไม่ได้รับยาเหลืองๆหลืองนี่ ก็ไม่ได้กลายเป็นปีศาจถูกไหมก็เป็นเหมือนแค่ร่างหนึ่งอะเออแค่เป็นเหมือนซอมบี้ที่ดุร้ายขึ้นมีฮิลิ่งแฟกเตอร์เผลอเลออาจจะทำให้มีอายุไขที่นานกว่ามนุษย์ปกติด้วยซ้ำไปถูกไหมเพราะมันมีฮิลิ่งแฟกเตอร์นี่ใช่ปะการแก่เท่าของมนุษย์มันก็คือการเสื่อมของอวัยวะถูกไหม การเสื่อมขอ,อยวะภายในสมองภายนอกก็ผิวหนังเหีย่ยวย่นถูกไหมการแก่ขึ้นอายุมากขึ้นมันคือการเสื่อมหอ,อยวะพอร่างกายมนุษย์มันมีฮิลิ่งแฟกเตอร์มันมีไอตัวพวกนี้ขึ้นมามันก็น่าจะทําให้การเสื่อมของร่างกายมันน้อยลงจนถึงไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็น่าจะส่งผลให้ตัวนางเอกอายุยืนขึ้นนะครับแล้วตอนจบเนี่ยจริงๆน่าสนใจเหมือนกันนะว่า ถ้าเขาจั่วเขาบอกแล้วนะเขาบอกไปเลยว่าตอนจบอะครับมันเป็นเหมือนข้ามยุคคำสมัยมาอยู่ในยุคปัจจุบันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนจบอะครับผมเข้าใจว่าเป็นคนละคนกับพระเอกในกระยองซองภาคหนึ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครคนละตัวหน้าเหมือนกันก็น่าจะเป็นลูกหรือเป็นหลานของ ของใครสักคนที่เกิดในนั้นอาจจะเป็นลูกของเมียน้อยของไอ้ตำรวจนั่นหรือเปล่าที่เกิดมาจากเด็กคนนั้นหรือว่าอาจจะเป็นแบบพระเอกสุดท้ายก็ใช้ชีวิตต่อไปแล้วก็มีลูกออกมาลูกหน้าตาเหมือนตัวเองเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะเหมือนไอ้นี่เลยนะเหมือนแบบห้าโป๊บสามเบล่าอะไรหรืออก่ยองซองจะทำแบบห้าโป๊บสามเบล่าบ้างไม่หรอมะ ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าณตอนเนี้ตัวซีรีส์เขาก็จบเอาไว้ว่า,าภาค2มาแน่ซึ่งหลังจากที่ซีรีส์จบเขาก็ปล่อยข่าวโดยทันทีนะว่าซีซั่น2มาแน่นอนรอดูได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสิ้นปีเนี้ยนะครับ,นะรบช่วงไตรมาสที่สมั้งช่วงไต่มาสที่4ของสิ้นปีนี้นะครับก็น่าจะได้ดูกยองซองภาค2นะครับซึ่งจะ เป็นยุคปัจจุบันเขาว่าอย่างนั้นนะจะเป็นยุคปัจจุบันงา,นาอย่างงี้ก่อนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นนะประมาณนี้ครับเปียงซองสําหรับผมนะสรุปคร่าวๆเลยก็คือเรื่องบทเรื่องเรื่องถือว่าทําได้อยู่ในระดับกลางค่อนไปทางดีครับดูเพลินๆเอางี้ดีกว่าสําหรับผมคือดูเพลินๆเพราะว่ามันเริ่มช้าผมติดตรงเนี้ยผมติดตรงนี้ว่าเริ่มช้าช่วงเริ่มอ่ะเป็นอะไรที่ ผมว่ามันตัดออกได้อีกยกออกได้อีกมันมีประเด็นที่กระชับได้อีกเยอะเลยนะครับผมเอาเวลาไปเล่าเรื่องความสัมพันธ์เรื่องอะไรที่มันจับต้องง่ายกว่านี้ก็น่าจะทําให้หนังเรื่องนี้สามารถที่จะเข้าเรื่องเร็วกว่านี้ฮิตคนดูได้ไวกว่านี้มันอย่างนั้นสามารถทําได้ไงเออแต่นี่เขาเลือกแบบค่อยๆปูอะไรอย่างนี้เขาก็คงมีจังหวะที่เขาคิดว่ามันควรจะต้องใช้เวลามันเลยแบบออกมาแบบนั้นฮะอพี หเออประมาณเนี้ยนะหประมาณห้าอีพีแถวๆนี้กว่าจะติดนานนานนานมากนานมากอืมนะครับเรื่องเบรเรื่องเร,งเร,งเรงบทผมเลยรู้สึกว่ากลางกลางค่อนไปทางดีนีนครับผมเรื่องการแสดงดีไม่ปกติอะไรอะ่ะโอ้แต่ละคนทําผมเชื่อมากเรื่องนักแสดงเกาหลีนี่ผมชมแล้วชมอีกนะครับน้อง ที่ผมจะรู้สึกว่าการแสดงมันเฮี้ยอะไรเี้ยน้อยจริงอะ่ะส่วนเรื่องการตัดต่อพโพิ่มเชั่นสำหรับผม,มก็เฉยๆว่ะอืตัวเอเลี่ยนตัวอะไรปีศาจมี CG ที่ต้องขึ้นโมเดลโมเดล 3D ก็ยังดูไม่ทำให้ผมเชื่อไม่ได้นะครับอย่างน้อยๆมันยังดีตรงที่หนังเรื่องนี้มันซีไนไนท์มันเยอะ เออซีนไหนเยอะครับแล้วเป็นอินดอร์แล้วบรรยากาศหนังมันจะแบบติดเพเลอร์หน่อยมนๆใช่ไหมมันเลยทำให้พวกโมเดล 3D พวกการกราฟิกพวกเนี้ยมันสามารถอยู่ในมุมที่มันหลอกตาเราได้ง่ายกว่าปกติไม่ได้เพอร์เฟกแต่ก็ไม่ได้เฮี้ยถึงขั้นแบบกวนสายตามปนชารกนาโดเฮี้ยอะไรขนาดนั้นใช่ไหมมันก็แบบอยู่ในระดับกลางๆนะครับเพราะฉะนั้นในแคปกยองซองสำหรับผมนะ5.5คะแนนประมาณนี้ประมาณนี้ มันเครื่องติดช่วงหลังเท่านั้นเองเนี่ยครับผมแล้วก็ตอนหลังก็พอเครื่องติดแล้วปั๊บมันก็ดูเพลินเลยนะเออ ep หกเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรเง,งี้ยผมดูรวดเลยจบเลย อืมนะครับก็สนุกดีสนุกด,ด,กดีตอนหลังเนยะใครรู้สึกอย่างไรกับกยองซองครีเอเตอร์ก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะนี่ Hover ร์เขามีตัว2.0แล้วจากที่บางอยู่แล้วบางเข้าไปอีกนะครับผมนี่ผมชอบมากเลยแล้วก็อย่าลืมนะโค้ดเว r ร์มูฟวีสนะครับลด100บาทใช้ร่วมกับส่วนลดที่มีของทางออฟตักได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะถ้าใครชอบคลิปความรู้สึกหลังดูแบบนี้นะครับก็ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมลงคลิปปั๊บเนี่ยมันจะได้มีการแจ้งเตือน era, มอ้มามอมอยกันเลยภาพยนต์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูตยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนต์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณรึเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ